สวัสดีครับขอต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่ข่าวเด่นข่าวเด็ดไปต่อไม่ไหวการบินไทยเลิกจ้างพนักงาน508คนเมื่อเวลา 22:08 นวันที่21พฤษภาคมประชาสัมพันธ์บริษัทการบินไทยจำกัดมหาชนส่งข่าวประชาสัมพันธ์ข่าวแจกถึงสื่อมวลชนโดยระบุว่าเวลา 14:30 นวันนี้บริษัทได้เลิกจ้างพนักงาน508คนที่ไม่ประสงค์จะเดินหน้าไปกับบริษัทโดยไม่แสดงความจำนงเข้าสู่กระบวนการกันกรองสู่โครงสร้างองค์กรใหม่รวมถึงไม่สมัครเข้าร่วมโครงการร่วมใจจากองค์กรโดยให้มีผลในวันที่31พฤษภาคม64ทั้งนี้ในการเลิกจ้างดังกล่าวบริษัทปฏิบัติตามกฎหมายแรงงานโดยจะจ่ายเงินตามมาตรฐานขั้นต่ำที่กำหนดโดยกฎหมายแรงงานทั้งนี้ตามที่บริษัทประสบปัญหาขาดทุนสะสมต่อเนื่องมายาวนานประกอบกับสถานการณ์โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่2019หรือโควิด-19 ทำให้บริษัทไม่สามารถประกอบกิจการการบินได้ตามปกติจนกระทั่งทางบริษัทต้องเข้าสู่กระบวนการฟื้นฟูกิจการและเมื่อเข้าสู่กระบวนการฟื้นฟูกิจการแล้วบริษัทมีความจำเป็นต้องปรับปรุงองค์กรทุกๆด้านอาทิด้านแรงงานด้านการลงทุนหรือด้านกลยุทธ์ในการประกอบธุรกิจเพื่อลดต้นทุนและเพิ่มศักยภาพในการแข่งขันในตลาดธุรกิจการบินการปรับปรุงองค์กรดังกล่าวเป็นปัจจัยที่สำคัญยิ่งที่จะทำให้บริษัทสามารถประกอบกิจการต่อไปเพื่อให้มีกระแสเงินสดเพียงพอสำหรับชำระหนี้ให้แก่บรรดาเจ้าหนี้ตามที่กำหนดไว้ในแผนฟื้นฟูกิจการตลอดจนเพิ่มศักยภาพการแข่งขันของบริษัทให้กลับมาประกอบธุรกิจการบินได้อย่างมั่นคงและเป็นสายการบินแห่งชาติที่คนไทยภาคภูมิใจด้วยเหตุดังกล่าวข้างต้นบริษัทจึงได้ปรับปรุงโครงสร้างองค์กรให้มีจำนวนพนักงานให้เหมาะสมกับปริมาณงานและสถานะทางการเงินของบริษัทซึ่งปัจจุบันมีพนักงานแสดงความจำนงเข้าสู่กระบวนการกลั่นกรองและผ่านการกลั่นกรองเข้าสู่โครงสร้างองค์กรใหม่ในตำแหน่งงานถาวร 1,733 อัตราและตำแหน่งชั่วคราวจำนวน 257 อัตรารวมเป็น 1,990 อัตราเป็นที่เรียบร้อยแล้วประกอบกับที่ผ่านมาบริษัทได้จัดทำโครงการร่วมใจจากองค์กรหรือ MSP และมีพนักงานเสียสละเข้าร่วมโครงการทั้งสิ้น 6,725 คนเมื่อรวมกับ508รายรวมเป็น 7,233 คนที่ต้องโบกมือลาองค์กรเข้าสู่การฟื้นฟูท่านผู้ชมนะครับมีความคิดเห็นอย่างไรกับเรื่องนี้ลองแสดงความคิดเห็นกันเข้ามาดูนะครับขอขอบคุณข้อมูลจากสยามท็อปปิกขอบคุณครับ